วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุรัตน์ขุดโคกล่องนาครับผมเริ่มลงชั้น2แล้วครับพิกัดที่บ้านหนองฝุ่นเทศบาล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับทีมงานสุรัตน์ขุดโคกล่องนาครับผมนี่ฮะผมลงชั้นที่2เรียบร้อยครับช่วงบ่ายๆเย็นๆครับข้างล่างก็เป็นดินเหนียวครับผมเหนียวแต่ไม่ดานฮะอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับขุดได้ครับผมไม่มีปัญหาครับเหนียวอย่างนี้คือเราไม่มีปัญหาขุดได้แล้วก็รูปแบบออกมาสวยงามแน่นอนครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวสีขาวๆไงเนาะแต่เพลงนี้เราต้องใช้รถทอยดินตลอดครับเพราะว่าของเราจะโยนดินที่เดียวครับคือเนี่ยโยนไปที่บ่อเก่าครับผมของท่านครับเพราะว่าไม่มีที่ทิ้งดินฝั่งนี้ก็ติดโรงเรือนของท่านแล้วก็ฝั่งซ้ายก็ติดถนนครับเพราะว่าพื้นที่บริบทตรงนี้มันจะเล็กครับมันจะแคบเราเลยใช้วิธีการโยนดินลงสระทั้งหมดครับผมก็เลยต้องใช้รถคอยดินตลอดทั้งสองบ่อครับให้เจ้าอาจารย์เจตลงไปชั้นล่างครับแล้วก็อาจารย์ปอนเจ้า SK200SM อยู่ข้างล่าง XCMGXE2154 อยู่ชั้นบนครับเพื่อดึงดินช่วยครับผมมันจะได้ง่ายครับพอเราดึงขึ้นมาข้างบนก็ดึงต่อเลยมันจะได้ง่ายเดี๋ยวพาเพื่อนมาลงมาชมข้างล่างครับผมนี่ดูบรรยากาศครับผมช่วงนี้ก็เริ่มเย็นเมฆเริ่มมาแล้วมาดูชั้นล่างของเราครับผมโมเดลตัวนี้อยู่ที่1,400กว่าคิวครับความระเอียง45องศาครับนะความลึกตะพักแรกคือ1.50 เมตรครับความกว้างในตะพักเนี่ยคือ2 เมตรครับผมโอ้เจอดานแล้วครับเจอดานแล้วครับผมชั้นล่างเจอดานแล้วไม่แน่ใจว่าจะลงต่อได้หรือเปล่าครับผมฟันก็ทู่แล้วครับผมเจ้า SK200SM ครับถ้าเจาะไม่ลงจริงๆต้องให้เจ้า XCMGXE2154 ครับลงมาแทนเพราะว่าตอนนั้นฟันยังเหลือครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมมุมข้างล่างในการทำงานของพวกเราครับอันนี้เราอยู่ชั้นที่1ครับผมความลึกที่1.50 เมตรครับเรามาถ่ายข้างล่างให้เห็นครับชัดว่าเราทำงานโยนดินยังไงฮะนี่ครับผมเป็นดินตับมาครับผมในความลึกอยู่ที่ประมาณ3.50 เมตรครับเจอดินดานนะครับดานเกลือบเลยครับผมเนาะแรงนี้เป็นของท่านผู้ใหญ่สุนันทาครับผมเนาะท่านเป็นผู้นำชุมชนบ้านหนองขุนครับท่านเสียสละพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะทำโคกล่องนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ครับได้คุยกับท่านเมื่อวานช่วงเย็นบอกว่าท่านทําเป็นสวนฝรั่งแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ของฝรั่งเรียกว่าฝรั่งเป็นฝรั่งผลฝรั่งครับผมเนาะฝรั่งที่มีชื่อเสียงฝั่งอินซีก็สถานที่ปลูกก็จะอยู่ตรงนี้ครับส่วนมากครับที่ว่าขายตลาดของสุรินทร์บุรีรัมย์ก็ส่วนมากก็จะมารับที่นี่ครับรับที่บ้านหนองขุนครับแถวบ้านหนองขุนก็จะเป็นสวนฝรั่งจริงๆครับแต่นี่แต่มันอยู่ลึกจากถนนใหญ่เข้ามาประมาณ 7-8 กิโลครับผมนี่ฮะดินเหนียวแล้วก็หนักก็เจาะลงลำบากมากครับจนรถต้องยกล้อแล้วผมเนี่ยคือดินอย่างนี้ก็คือขุดยากนิดนึงก็คือความแน่นครับเป็นดินเหนียวแต่ว่าเรื่องการพันธุ์ทลายของดินอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าทำออกมาแล้วมันสวยงามครับไม่มีน้ำออกสักเม็ดเลยครับพรุ่งนี้น่าจะได้ย้ายเจ้า SK200SM ครับไปประจำการที่ตำบลสูงเนินครับผมน่าจะเป็นบ้านปราสาทครับตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
แล้วก็จะได้ย้ายเจ้ากูบาต้า U55 ครับมาช่วยอาจารย์ฟอนอยู่นี่แหละครับผมพรุ่งนี้เช้าทางเจ้าหน้าที่อำเภอว่าจะปักแปลงอีกบ่อนึงครับเป็นบ่อที่2ครับของแปลงนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ปักเลยครับวันนั้นคือไม่มีที่โยนดินเลยเราไม่ได้ปักแปลงครับรอให้เสร็จบ่อนี้ครับพรุ่งนี้ก็จะได้ปักช่วงเช้าแล้วครับพรุ่งนี้ได้ปักแปลงช่วงเช้าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเย็นเลยครับผมเนาะของเราต้องใช้การทำการถอยถึง3ครั้งครับตรงนี้3ครั้งกับถ้าขยับมาฝั่งนี้ก็เป็น4ครั้งนะครับผม4ต่อแล้วครับโอ้ดูน้องๆทำงานเนี่ยถือว่าคล่องมากครับแล้วก็ไม่ได้หยุดเลยครับด้วยพลังคนหนุ่มครับผมแต่เช้ามาไม่ได้หยุดนะครับหยุดแต่พักกินข้าวน้องแล้วก็คือลุยตลอดเวลาเลยครับน้องๆนี่คือว่ารับผิดชอบหน้างานดีครับผมทำงานก็โอเคครับพวกเราทีมงานสำหรับคุณน้องนะครับอยากให้งานออกมามีคุณภาพที่สุดครับผมแล้วก็ให้ถูกใจเจ้าของแปลงที่สุดครับเจ้าของครัวเรือนที่ร่วมโครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัดกระสังของเราเองตัวนะครับของอำเภอกระสังของเราผมเนาะโครงการโครงน้ำโมเดลของประชาชนกระสังมีรวมพี่ผู้ร่วมโครงการมากมายเลยครับได้ข่าวปีหน้านี่เยอะกว่านี้ครับผมเนาะปี65นี่คือโอ้โหตอนนี้คนทยอยกันไปลงโครงการนี้ครับกับพัฒนาชุมชนครับผมเพราะว่าใหม่ๆยังไม่มีใครกล้าลองครับเพราะว่าไม่กล้าครับส่วนมากเลยจะได้เป็นผู้นำชุมชนที่ต้องเสียสละพื้นที่ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ก่อนครับแต่ว่าพอเราขุดไปได้สัก 4-5 บ่อตอนนี้คือมีความต้องการจากประชาชนหรือครัวเรือนต้องการที่จะทำโคกล่องนาก็ไปลงทะเบียนรอไว้ครับเพื่อรองบปีหน้าครับนี่ฮะคือว่าเป็นเบื้องต้นนะครับผลสำเร็จเบื้องต้นของการทำโคกล่องนาครับแค่เห็นการขุดแค่เห็นรูปแบบของเขาที่ขุดออกมาที่สำเร็จออกมาก็ชาวบ้านก็แตกตื่นครับมีความกระตือร้นในการที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเนาะการเกษตรของพวกเราการทำเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจรครับเป็นโคกล่องนาโมเดลมีทั้งนามีทั้งน้องครับมีทั้งคู่มีทั้งน้ำครับเนาะได้ประโยชน์แน่นอนครับผมเนาะพวกเราทีมนักขุดก็อยากจะมีให้ท่านเข้าร่วมการเยอะครับเราจะได้มีงานทำครับเนาะแล้วก็อันนี้ไม่ได้อะไรครับคือท่านก็ได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ครับเรามีงานทำน้องๆมีงานทำทุกคนเนาะเราต้องสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นให้ได้ครับผมว่าเราเป็นทีมนักขุดมาให้ถูกต้องตามแบบแล้วก็สวยงามครับพวกเราตั้งใจตรงนี้มากครับเรื่องนี้ครับเรื่องการขุดโคกล่องนาเพราะว่าเราหวังถึงปีหน้าปีหลายๆปีหน้าที่ว่าทำแล้วถูกใจครัวเรือนถูกใจท่านพัฒนาชุมชนถูกใจพัฒนากรพัฒนาการแล้วก็อยากจะของแปลงครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสุรัตน์ขุดโคกล่องนาด้วยครับต้องทีมงานรถขุดมืออาชีพครับทีมงานปั้นโคกน้องนาคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ